สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมายชาแนลทุกคนนะครับวันนี้สมายก็จะมาอันบ็อกซิ่งแคคตัสนั่นเองนะครับก็คือกะมาแกะของแคคตัสของสวนแคคตัสเดอะมอสนานนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นกล่องพัสดุนะครับซึ่งเขาก็แพ็คมาให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับโดยสวนแคคตัสมูสเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับก็สมัยก็ชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าสั่งมาแต่ละครั้งเนี่ยก็คือไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงส่วนตัวสมัยตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับทุกคนซึ่งส่วนแคคตัสมูสเนี่ยก็คือแคคตัสก็คือราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากโดยทำไมจะมาบอกตอนหลังนะครับว่าของน้องเนี่ยราคารวมๆเท่าไหร่นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะกันกระแทกด้วยชั้นกันนะครับซึ่งรถนี้เนี่ยสมัยก็ได้ไป CF หรือว่าไปซื้อนะครับในเพจของส่วนแคคตัสเดอะมูสน่านนะครับก็หลายต้นอยู่นะครับซึ่งเขาก็หอมอย่างดีนะครับใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะหอมมาหลายชั้นมากเดี๋ยวสมัยจะลองมาแกะดูเรื่อยๆนะครับชิ้นแรกมาลุ้นกันนะว่าเป็นอะไรผมหอมมาน้ำมากทุกคนหอมมาน้ำมากจริงๆนะครับมาลุ้นกันนะเห็นละเริ่มเห็นละชิ้นแรกเป็นอะไรเอ่ยชิ้นแรกเป็นยิมโนคาลิเซียมมิฮาโนนะครับก็ออกเป็นสีทึบๆนะครับเป็นสีทึบๆเดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆนะครับชิ้นนี้จะเป็นอะไรอ๋อชิ้นนี้เขาเรียกว่าตลับเงินนะครับซึ่งจะเป็นต้นเล็กนะครับตลับเงินแต่พอโตขึ้นน้องก็จะสวยกว่านี้อีกนะครับโดยปกติเนี้ยตลับเงินก็จะเป็นดอกสีส้มนะฮะเป็นดอกสีส้มโอเคอันนี้ให้สมายทายนะสมายว่าน่าจะเป็นตระกูลเก๋งหรือไม่ก็อิชิโนบนะครับแกะออกมาเป็นอันนี้สมาคิดว่าน่าจะเป็นอิชิโนบนะตอนที่ CF มาก็ไม่ได้ถามเขานะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอิชิโนบนะครับถ้าปิดถูกประการใดเนี่ยเพื่อนๆบอกกันได้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะถ้ามีน้ำหนักมากเนี่ยสมายว่าน่าจะเป็นพวกแอสโตรไฟตัมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจริงๆด้วยทุกคนน้องคือแอสโตรนะครับนะฮะก้อนใหญ่แล้วก็สวยด้วยนะครับนะสวยมากเนาะนี่ลาก็สมบูรณ์นะครับของที่ร้านเนี่ยเขาจะส่งแบบระบบแบบถอนรากนะครับซึ่งมันก็จะดีต่อต้นไม้นะครับก็คือว่าจะไม่เน่านะครับต้นไม้จะไม่เสี่ยงต่อการเน่านะครับต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นมิฮาโนด่างนะครับสวยมากนะฮะยิมโนมิฮาโนด่างเนี่ยจะสวยมากนะครับก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้ไม่กิ่งจีนก็อิชิโนะอีกแล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นกิ่งจีนด่างนะครับเป็นกิ่งจีนด่างสมัยชอบมากกิ่งจีนด่างเนี่ยสมัยชอบอะไรที่แบบเป็นออกเป็นแบบด่างๆนะครับสวยมากนะแล้วที่เป็นกิ่งๆเนี่ยเราสามารถที่จะยังไง
เล็ดน้องไปทำเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนได้อีกนะส่งยาวๆอย่างเงี้ยสมัยว่าน่าจะเป็นชินอบนะครับแต่เราไปลองปรับสมัยนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ